สวัสดีค่ะรายงานพยากรณ์อากาศประจำวันที่17กันยายน2563สภาพอากาศวันนี้เฝ้าระวังพายุโนอึ้นทวีกำลังเป็นไต้ฝุ่นจ่อถล่มไทยเตรียมรับมืออุตุเผยทั่วไทยมีฝนมรสุมพัดปกคลุมมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้และภาคตะวันออกฝนตกหนักขอประชาชนระวังชี้พายุโซนร้อนโนอึ้นมีแนวโน้มทวีกำลังเป็นพายุไต้ฝุ่นคาดเคลื่อนเข้าไทยวันที่18-20กันยายนนี้ทำฝนเพิ่มตกหนักถึงหนักมากลมแรงเตือนระวังอันตรายเมื่อวันที่17กันยายน63กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังแรงขึ้นทำให้บริเวณภาคใต้และภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยหนึ่งพายุระดับ3พายุโซนร้อนโนอึ้นบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุระดับ5ไต้ฝุ่นคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางและเคลื่อนเข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคเหนือของประเทศไทยในวันที่18-20กันยายน2563ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากกับมีลมแรงด้วยขอให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ส่วนขึ้นลมทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กไม่ควรออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิสกลนครนครพนมยโสธรอำนาจเจริญมุกดาหารอุบลราชธานีและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร
ภาคใต้ฝั่งตะวันตกเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะนี่คือพยากรณ์อากาศประจำวันที่17กันยายน2563ตั้งแต่6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคใต้กับภาคตะวันออกมีฝนตกหนักนะคะขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากค่ะส่วนวันที่18ถึง20นะคะพายุไต้ฝุ่นหนูอึ้นจะถล่มนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนเลยนะคะแล้วก็ภาคเหนือค่ะนะคะให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยนะคะรวมทั้งทุกภาคหลังจากนั้นนะคะก็จะโดนผลกระทบเช่นกันค่ะภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกนะคะก็ทั่วไทยเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าหนักที่สุดก็คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วก็ภาคเหนือนะคะแล้วก็ภาคใต้ค่ะนะคะให้เตรียมตัวรับมือกับพายุลูกนี้ที่จะถล่มไทยวันที่18ถึง20กันยายนนี้ค่ะนะคะให้ประชาชนเตรียมอย่างเช่นถ้ามีสิ่งของที่มีค่านะคะอยู่ด้านล่างของบ้านเก็บขึ้นข้างบนไว้ก่อนเลยนะคะแล้วก็เตรียมตุนอาหารนะคะเสื้ออาหารแห้งอาหารกระป๋องนะคะแล้วก็ต้องมีแก๊สสำหรับหุงต้มนะคะค่ะเวลาไฟดับนะคะไม่สามารถจะใช้ไฟฟ้าในการปรุงอาหารได้นะคะแล้วก็ไฟฉายนะคะเตรียมไว้เผื่อไฟดับนะคะโทรศัพท์มือถือชาร์จแบตไว้นะคะถ้ามีแบตเตอรี่สำรองก็ดีค่ะไว้โทรยามฉุกเฉินนะคะสังเกตสภาพอากาศนะคะติดตามเจ้าหน้าที่ประกาศเตือนตลอดเวลานะคะถ้าเกิดว่าควรจะอพยพออกจากพื้นที่ก่อนหน้าก็ดีนะคะถ้าเป็นไปได้นะคะถ้ารู้ว่าพื้นที่ใดที่เคยเจอฝนถล่มแล้วมีน้ำหลากอยู่บ่อยๆนะคะอย่างเช่นบ้านเรือนที่อยู่ใกล้เนินเขานะคะใกล้แม่น้ำนะคะค่ะเวลาน้ำท่วมมาจริงๆบางทีนะคะน้ำหลากมากไม่สามารถจะออกมาได้เจ้าหน้าที่ก็ไม่อาจจะเข้าไปช่วยได้ก็เป็นการที่ลำบากลำบนในการนะคะช่วยเหลือนะคะควรจะสังเกตสภาพบริเวณพื้นที่ที่เราอาศัยนะคะว่าควรจะไปหลบภัยอยู่ตรงไหนถึงจะปลอดภัยนะคะถ้าเกิดว่าควรจะอยู่ในหมู่บ้านของตัวเองก็ต้องมีอาหารเพียงพอนะคะถ้าเกิดน้ำท่วมสูงแล้วอาจจะไม่มีผู้เอาอาหารเข้าไปส่งได้นะคะก็เป็นการช่วยตัวเองในขั้นเบื้องต้นนะคะค่ะแน่นอนที่สุดถ้าเกิดกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนมาจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ลมแรงนะคะเพราะว่าเป็นพายุนะคะค่ะก็จะทำให้เกิดน้ำหลากแน่นอนค่ะหลายพื้นที่นะคะค่ะยังไงก็ขอส่งกำลังใจไปให้ทุกท่านล่วงหน้าเลยนะคะขอให้เตรียมตัวให้พร้อมแล้วก็ให้ทุกท่านปลอดภัยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามพยากรณ์อากาศนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย